สวัสดีครับท่านประชาชนครับท่านประชาชนท่านแห่งมวลมหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินใช่ไหมครับท่านยังมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะมีพลังที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับใช่หรือเปล่าครับผมในวันนี้ก็มาเรียนกับท่านในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องเรียนก่อนครับผมถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถามว่าผมเมื่อเลือกข้างไปแล้วก็ต้องไม่ไปตรวจสอบสถานที่ใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมก็เรียนท่านไปแล้วว่าผมถูกต้องผมเลือกข้างผมเลือกข้างความถูกต้องผมเลือกข้างความยุติธรรมแล้วผมเลือกข้างท่านประชาชนถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าการทำหน้าที่ก็จะต้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยปกติแล้วเป็นน้องๆผมถือว่าเขาทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดนะฮะยกเว้นบางคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีปัญหาที่เราจะต้องตรวจสอบเขาเพราะว่าตำรวจที่ดีก็มีมากแต่ตำรวจที่รับใช้ทักษิณก็มีมากเช่นเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นที่ผ่านมาได้ยินแต่สอรสอหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงตลอดบอกว่ามีแต่ผู้ชุมนุมไปใช้ความรุนแรงมีแต่ผู้ชุมนุมไปยิงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้แต่กระสุนยางเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาไม่ได้ใช้กระสุนจริงใดๆทั้งสิ้นท่านก็ได้ยินโดยตลอดแต่ผมไปตรวจสอบมาแล้วครับในวันนี้โดยการที่ผมได้ประชุมคณะอนุกรรมาธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งผมเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการในวันนี้เดี๋ยวมีภาพวันประชุมวันนี้นะฮะเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวขอภาพด้วยครับซึ่งการประชุมนั้นได้เชิญประชาชนผู้ชุมนุมเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีนำเสนอข้อมูลต่างๆโดยจับเจาะลึกอยู่สองประเด็นในประเด็นที่หนึ่งประชาชนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกกระสุนจริงนะครับถูกกระสุนจริงให้มาชี้มาเล่ารายงานต่อคณะกรรมการนี่เป็นบรรยากาศครับแต่ภาพ3คนนี้เป็นประชาชนที่ถูกจับไปตอน 11:00 น.นะฮะตอนนั้นแล้วก็ถูกนำไปซ้อมซึ่งเป็น1ใน14คนถูกไปซ้อมทั้งที่เขาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยถูกไปซ้อมอย่างรุนแรงที่สุดจนสาหัสไป7คนแล้วก็ทั้ง14คนนั้นเขาถูกกระทำอย่างชนิดที่ไม่สมควรอย่างยิ่งซึ่งสิ่งนี้ผมอยากให้น้องๆตำรวจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำสิ่งที่ไม่ดีงี้ได้รับรู้ข้อมูลไปด้วยครับต่อไปครับภาพครับนี่เป็นบรรยากาศในการประชุมนะฮะที่เห็นไม้คำนั้นคนนี้ถูกยิงกระสุนจริงเข้าไปนะฮะที่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปรายละเอียดเชิญครับต่อไปครับครับนี่ก็เป็นทนายนะฮะครับเชิญฮะต่อครับต่อไปเรื่อยๆเลยครับครับนี่เขากำลังเล่าให้ฟังนะฮะถึงว่าเขาถูกตำรวจทำร้ายโดยที่ใช้อาวุธปืนนะฮะปืนพกตบเข้าไปที่ไหนบอกว่าไม่มีตำรวจเอาปืนพกเข้าไปใช่ไหมครับครับต่อไปเลยครับคนนี้ถูกทำร้ายหนักมากนะครับแล้วก็นี่เป็นสุภาพสตรีนะฮะเป็นผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนเป็นสุภาพสตรีคนเดียว1ใน14ที่ถูกจับไปจริงอยู่ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่มือถือซัมซุงของคนนี้ถูกยึดถูกตำรวจเอาไปครับเดี๋ยวผมเรียกร้องให้เอามาคืนซะถ้าไม่คืน
ถือว่าลักทรัพย์ของสุภาพสตรีคนนี้ครับครับอันนี้เขากำลังชี้ที่เกิดเหตุครับก็นั่งประชุมกันในห้องประชุมที่วุฒิสภาครับอันนี้เป็นเจ้าของรถพยาบาลที่น้องกุ้งไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยอยู่ในรถแล้วถูกยิงโดยกระสุนสืบสอบเรียบร้อยแล้วครับมาจากซีกของตำรวจเช่นเดียวกันครับนี่เป็นสามีของน้องกุ้งฮะที่ตอนนี้กระสุนยิงเข้าไปที่อยู่ยังค้างอยู่ที่ปอดยังผ่าตัดออกไม่ได้ครับเป็นกระสุนจริงฮะแล้วก็ยิงจากซีกตำรวจทะลุรถพยาบาลเข้ามาเลยครับครับต่อไปครับน้องคนนี้นะฮะเป็นน้องอายุ17เท่านั้นเองเรียนอยู่ชั้นม.6แล้วก็เข้าไปชุมนุมแล้วก็ไปที่ตรงกระทรวงแรงงานตรงข้างหน้ามีตำรวจ3คนนะฮะคนนึงถือโล่แล้วก็คนนึงถือปืนลูกซองแล้วก็คนกลางฮะถือปืนพกแล้วยิงมาที่น้องเขาครับคนนี้ล่ะฮะเห็นกับตาเลยว่าใช้ปืนพกยิงเข้ามานะฮะแล้วโดนน้องเขาบาดเจ็บครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังครับจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงนะฮะช่วงเวลาที่1ที่ผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนจริงนั้นเป็นเวลา 7:50 นาทีตั้งแต่เช้าเลยนะฮะโดนยิงที่ศีรษะฮะคือนายธีรวิทย์เจริญฤทธิ์ถูกยิงที่ศีรษะยังโคม่าอยู่นะฮะที่ถูกยิงคือหน้ามัสยิดอยู่หน้ากระทรวงแรงงานครับท่านต้องเข้าใจนะเหตุเกิดขึ้นแถวกระทรวงแรงงานคนที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาที่2มีอยู่4คนนะครับที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงก็อยู่ที่กระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลาที่2เที่ยงถึง 15:30 นก็คือตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3คนแรกน้องวัสุสุชัตบุตรฮะเวลา 12:58 นาทีเข้าไปในกระทรวงแรงงานตรงตึกใกล้ๆตึกที่เฉลิมอยู่บำรุงอยู่นะครับเขาถูกยิงที่หน้าอกฮะโดยตรงลงมาเลยโดยมาจากแนวตำรวจนั่นแหละครับเขาเลยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งน้องวัสุนี้เสียดายนะครับเขาเข้าไปจนลึกหมดแล้วฮะตรงนั้นไม่มีใครอื่นแล้วมีแต่แนวของตำรวจแล้วก็ยิงเข้ามานะครับซึ่งมีพยานครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นคนที่อยู่ในช่วงที่คนที่สำคัญที่สุดเราศึกษาไว้ก็คือกรณีของน้องวสุแล้วส่วนคนที่สองที่โดนยิงในเวลาถัดมาเที่ยงกว่าก็คือยศสิรินะฮะยังแยมก็นักเรียนม.6ที่อายุ17ที่ภาพเมื่อตะกี้ฮะในเวลาเที่ยงกว่าถูกยิงที่หน้าแข้งนะที่กระทรวงแรงงานตรงตึกด้านหน้านะฮะแล้วเห็นตำรวจยิงด้วยปืนพกนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่ก็ชัดเจนใช่ไหมครับที่บอกว่าไม่ได้ยิงด้วยไอคอนบนตึกอะนะไม่ได้ยิงด้วยปืนยาวผมไม่เถียงแล้วครับเพราะท่านใช้ปืนสั้นยิงครับคนที่3ครับนายสุไลสุรคำแหงถูกยิงเวลา 12:30 นโดยยิงหลังจากไปช่วยนายยศสิริน้องเล็กๆคนนั้นนะฮะที่กระทรวงแรงงานตึกหน้าพอช่วยเสร็จก็ถูกยิงอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่3นะฮะแล้วคนที่4ที่ถูกยิงในตรงบริเวณช่วงเวลาที่2ที่กระทรวงแรงงานนั้นชื่อนายมนตรีตันมณีเวลา 15:00 นโดนยิงที่น่องที่กระทรวงแรงงานจากแนวของตำรวจเช่นเดียวกันครับ2ช่วงเวลารวมละ5คนแล้วนะครับต่อมาในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาที่3นี่มีความสำคัญมากเพราะโดนถึง5คนนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาแรกที่น้องวสุเสียนั้นในดาบณรงค์ยังไม่เสียนะยังไม่ถูกยิงนะครับแต่ช่วงเวลาที่3เนี่ยเป็นหลังจากที่นายตำรวจดาบณรงค์ถูกยิงแล้วก็คือช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:30 นนั้นสถานที่ถูกยิงย้ายไปอยู่ช่วงประตูที่1กับประตูที่2
ตรงสนามกีฬาดินแดงไม่ใช่อยู่ที่กระทรวงแรงงานแล้วนะครับโดยบางคนโดนยิงอยู่ตรงข้างหน้าบางคนก็โดนยิงอยู่เข้าไปในสนามข้างในแต่ล้วนแล้วจากกระสุนนั้นสาดมาจากแนวของตำรวจทั้งสิ้นคนแรกคือนายมนตรีพันศิลป์ทะลุขาอ่อนครับคนที่สองคือนายสุรชาติคมกิจถูกยิงที่ต้นขาขวานะฮะก็โดนยิงอยู่ในบริเวณนั้นหมดนะฮะและคนที่สามนี่สำคัญครับนางสาวโสภาศรีชายชายะเป็นชื่อกุ้งนะอาสาพยาบาลน้องเขากำลังรักษาคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็รถพยาบาลนั้นก็จอดเรียงกันอยู่ตรงข้างหน้าแนวถนนนะฮะแล้วก็เปิดไซเรนไว้หมดรถก็เป็นสัญลักษณ์พยาบาลหมดเลยนะฮะเห็นชัดเจนเปิดไซเรนกันแล้วก็กำลังช่วยเหลืออยู่2คนปรากฏยิงจากแนวตำรวจทะลุรถแล้วก็เข้ามาโดนน้องกุ้งนะฮะกระสุนฝังไว้ที่ปอดอันนี้ดูเท่าไหร่ในห้องประชุมนะครับมันมาจากแนวของตำรวจทั้งสิ้นครับมาในช่วงเวลา 16.00 นซึ่งคงจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงหลายๆเรื่องก็กรณีของดาบณรงค์นั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับดาบณรงค์เดี๋ยวเราจะตรวจสอบต่อแต่ว่าการยิงครั้งนี้เป็นการยิงจากเหตุนั้นนะฮะแล้วก็ยิงโดยที่ยิงเข้ามาใส่รถพยาบาลทั้งที่เป็นรถพยาบาลซึ่งคุณหมอเจตวุฒิสมาชิกที่เป็นประธานกรรมาธิการสาธารณสุขท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านจะต้องเอาจนถึงที่สุดว่าทำได้ยังไงมันขัดกับหลักสากลอย่างสูงสุดใช่ไหมครับแล้วผมก็อยากจะให้ท่านตำรวจที่ฟังซึ่งท่านผมว่าในใจตำรวจ 200,000 กว่าคนคงไม่อยากจะเห็นพฤติการอย่างนี้แน่นอนแต่อยากให้ท่านรับรู้ว่าในกลุ่มที่มานั้นมันมีตำรวจที่ไม่ดีแฝงอยู่แล้วก็ทำเรื่องให้ท่านเสียชื่อดังนั้นท่านต้องรับรู้ความจริงด้วยแล้วคนที่4นะฮะในเหตุการณ์เดียวกันก็คือนายสรวิทย์เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐครับกำลังถ่ายรูปเข้าไปในแนวของตำรวจอยู่ในผู้ชุมนุมอยู่ใกล้ๆรถพยาบาลที่ถูกยิงปรากฏว่าโดนยิงเข้ามาที่ไหปลาด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วก็ทะลุออกหลังถ้าไม่ใช่มาจากตำรวจแล้วมาจากใครครับแล้วคนที่5นายนันทชัยจันทร์ศรีถูกยิงที่ต้นขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันโดนยิงโดยกระสุนที่เกิดจากเหตุการณ์ช่วงที่3ก็คือ 16.00 นถึง15. ถึง 16.30 นช่วงที่มีเรื่องวุ่นวายกันนั้นก็นายนันทชัยถูกยิงเป็นคนที่5นะครับรวมทั้งหมดที่ผมนับไปแล้วนั้นคนช่วงที่1มี1คนช่วงที่2มี4คนช่วงที่3มี5คนรวมแล้ว10คนที่ถูกกระสุนจริงจากทางซีกของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่ยิงช่วงสุดท้ายนี้ที่ยิงน้องกุ้งยิงสรวิทย์ไทยรัฐยิงนันทชัยแล้วก็จะเห็นจากภาพคลิปต่างๆก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งชุดเต็มที่ออกตามมาเลยนะฮะคือหลังจากยิงออกมาแล้วแล้วก็ตามออกมานะฮะเพราะว่าเหมือนกับยิงเคลียร์พื้นที่ออกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ออกมาไล่ทุบรถยนต์รถพยาบาลที่เข้าไปส่งของรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าไปต่อร้อยกันก็จะเห็นความป่าเถื่อนนะครับที่กระทำในครั้งนี้อย่างยิ่งผมอยากให้ท่านประชาชนรับทราบส่วนนี้ไว้ด้วยแล้วโดยเฉพาะตำรวจทั้งประเทศต้องรับรู้ไว้ด้วยท่านจะได้เข้าใจถึงทั้งสองมุมแต่ส่วนที่ท่านถูกยิงถูกอะไรนั้นเราจะตรวจสอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะใช้อาวุธยิงปืนยิงกระสุนจริงออกมาใส่ประชาชนที่เขาไม่มีอาวุธโดยเฉพาะใส่พยาบาลที่เขากำลังทำหน้าที่ผ่านรถพยาบาลเข้าไปได้ยังไงทำไมประเด็นนี้มันจะต้องประกาศไปให้ทั้งรู้ว่ามันมีพฤติการอย่างนี้ของระบอบทักษิณที่สั่งใช่ไหมครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ผมอยากจะเรียนว่ามีกรณีที่ถูกยิงโดยกระสุนปืนเป็นกระสุนจริงนะฮะที่ถูกยิงทั้งหมด10คนยังไม่รวมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่ง
ก็ผมจะตรวจสอบแล้วก็สรุปแล้วก็คงจะทำรายงานต่อไปแต่ว่าก็จะตรวจสอบทางซีกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงด้วยเพื่อที่จะนำทั้งหมดมาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนทุกคนเราจะต้องมีปัญหากันไปทำไมถ้าไม่ใช่เพราะทักษิณใช่ไหมผมเรียกร้องให้น้องตำรวจทั้งหมดเปิดใจให้กว้างและดูปัญหาท่านจะเห็นต้นเหตุของปัญหามันมาจากคนคนเดียวที่ทำให้พวกเราต้องมันทำร้ายกันท่านผมอยากจะฝากตำรวจน้องๆทั้งหลายขอให้ตั้งสติด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าในการนี้มีที่เราตรวจสอบมี14คนที่ถูกจับแล้วก็ถูกจับไปนั้นเป็นเวลา 11:00 นนะครับดาบณรงค์ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตดังนั้นการจับไปนั้นแล้วไปซ้อมอย่างทารุณอย่างรุนแรงนั้นท่านไปอ้างว่าท่านโกรธเกิดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นประชาชนเขาไม่มีอาวุธเขาเข้าไปเฉยๆท่านไปล้อมจับแล้วท่านทำไมต้องไปทุบตีเขาขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้กรรมธิการจะต้องตรวจสอบหาคนผิดมารับผิดให้ได้ถูกไหมครับเป็นการช่วยเหลือวงการตำรวจด้วยว่าเราต้องหาคนผิดมาลงโทษเพื่อให้ตำรวจดีๆเขาภูมิใจในการทำหน้าที่สันติราษฎร์ต่อไปถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะมีสุภาพสตรีผู้ชุมนุมท่านหนึ่งที่โดนจับไปแล้วก็เอามือถือไปด้วยนะฮะเป็นการไปจะลักทรัพย์หรือจะยึดไว้อะไรไม่รู้รีบเอามาคืนซะเป็นซัมซุงนะครับฝากไปด้วยนะครับท่านประชาชนครับผมคงเวลาเหลือไม่มากก็อยากจะเรียนว่าตำรวจที่เขาไปทำม็อบที่ลานพระรูปนะฮะมีตำรวจคนหนึ่งเขาปราศัยบอกว่าเมื่อไรที่มาชุมนุมก็อยากจะให้สว.ไปอยู่กับเขาด้วยจะได้รู้เห็นหัวใจของเขารู้เห็นถึงการที่เขาลำบากแค่ไหนกดดันแค่ไหนเจ็บแค่ไหนผมพร้อมที่จะรับครับผมจะไปนะครับแต่ผมขอแรกนะครับต้องขอให้เขาเอาเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชามาอยู่ในแนวของผู้ชุมนุมที่โดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนยางแล้วยังโดนกระสุนจริงด้วยใช่ไหมครับผมจะไปแลกกับเขาได้ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายได้เอาความจริงมาเปิดเผยซึ่งกันและกันแล้วจัดลำดับดีๆจะเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันเฉพาะตำรวจที่ดีกับผู้ชุมนุมนะฮะจะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างก็จะไปดีขึ้นมันจะไม่มีเรื่องไร้ๆเกิดขึ้นตำรวจก็จะมีเกียรติมีศักดิ์มีสีต่อไปดังนั้นผมขอให้ท่านประชาชนยังไงก็ขอส่งเสียงชื่นชมตำรวจที่ดีที่เขามีอยู่ด้วยครับส่งเสียงแสดงความยินดีกับเขาไว้ด้วยว่าเขายังมีอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวเขามาแสดงตัวให้พวกเราดูนะครับตำรวจดีๆนะครับวันที่13ผมก็จะไปร่วมกับท่านต่อสู้เช่นเดิมในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกข้างไปแล้วผมเรียนนะครับท่านไหนจะไปถอดถอนผมบอกว่าถ้าผมเลือกข้างเพราะผมยืนปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเขาให้ผมจะต้องเลือกข้างความถูกต้องจะให้ผมต้องเลือกข้างความยุติธรรมโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าผมจะต้องเลือกข้างประชาชนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าประชาชนที่เป็นมวลมหาประชาชนอย่างนี้เท่านั้นที่จะสามารถผลักดันความถูกต้องผลักดันความยุติธรรมให้กับประเทศไทยที่เป็นที่รักของเราเพื่อลูกหลานในอนาคตความสำเร็จของท่านจะเริ่มจากทุกคนทุกหนึ่งในหลายๆล้านต้องออกมาตั้งแต่วันที่13มกราคมปิดกรุงเทพถูกไหมครับต
ถ้ามวลมหาประชาชนกดดันอย่างมากๆผมเรียนได้เลยครับไม่มีเหลือแล้วครับระบอบทักษิณเพราะตอนนี้โดนทั้งคดีความไม่รู้ตั้งกี่คดีรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศกำลังออกพิษอย่างหนักซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาระบอบทักษิณให้พ้นออกไปได้เร็วเท่าไหร่เศรษฐกิจเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วเท่านั้นดังนั้นท่านกำลังทำหน้าที่ในฐานะประชาชนผู้รักชาติประชาชนผู้รักแผ่นดินและก็ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สุดใช่ไหมครับขอเสียงแสดงความจงรักภักดีอีกหนึ่งครั้งครับขอชัยชนะจงเป็นของพวกบวนมหาประชาชนพวกท่านใช่ไหมครับครับแล้วก็ขอทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับ